บายดีบรรดาจ๋าและเพื่อนทุกคนเนาะและสบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนาะก่อนที่เฮาจะเข้าสู่กันฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะประกาศศาสนาของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพวกเราอยู่ในขบวนการแห่งศาสนาของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะเขาจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไซเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ได้ให้แก่ผู้ลูกและชีวิตลมหายใจที่ผู้ลูกมีอยู่โดยพระคุณของพระองค์เจ้าและในเวลานี้ผู้ลูกขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทั้งหลายถ้อยคำของพระองค์คำภาวนาที่ท่านและทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้ให้เสริมสร้างซึ่งกันและกันและถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องเราจะพบกันอีกมื้อนี้ถือหนึ่งเป็นวันประหัสเนาะและก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานโอกาสให้พวกเราได้มาพบกันทุกเช้าตั้งแต่วันค้านถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นและเสื้อว่าบทเรียนที่เราได้เรียนไปนํากันแต่ละมื้อจะนำเอาพระพรไปสู่พี่น้องและให้พี่น้องเป็นพระพรสำหรับคนอื่นด้วยมื้อนี้เราจะเข้าสู่ตอน12แมนตอนสุดท้ายของสุดนี้สุดบทเรียนว่าเขาประเสริฐเนาะเขาประเสริฐมื้อนี้เราจะเบิ่งเขาประเสริฐและข่มเสือของเฮาก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นเราจะอ่านจากพระธรรมของพระเจ้าในหนังสือโรมบท1ข้อที่17โรมบท1ข้อที่17ว่าดังนี้เพราะในข่าวประเสริฐนั้นมีความสอบธรรมของพระเจ้าโดยเริ่มต้นด้วยความเสื่อและสุดท้ายก็ด้วยความเสื่ออย่างเดียวดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้ที่ทรงถือว่าเป็นคนสอบธรรมเพราะด้วยความเสื่อผู้นั่นแหละจะได้ชีวิตเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาได้มาอยู่รวมกันบัดนี้พวกเขาต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญพระองค์ได้ปากกับพวกเขาแต่ละคนเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักบทเรียนต่อมาที่เราได้ศึกษากันจนฮอดบทที่12เนาะบทที่12นี่
ก็เป็นบุตรม่วนท้ายก็เรื่องเป็นเรื่องสำคัญคมเสือของพวกเขาเข้าพระสื่อและคมเสือของพวกเขาพี่น้องคุณจักบอกเขาเริ่มชีวิตใหม่นี่ดูคมเสือในเขาพระสื่ออัตบิดที่ปรากฏเป็นคมเสือของเขาเป็นเสือในเขาพระสื่อและเขามีชีวิตใหม่ตั้งแต่เมื่อนั้นอยู่ในพระธรรมโรมบทหนึ่งข้อ17เพิ่นว่าเพราะในเขาพระสื่อมีความสอบธรรมเมื่อเขาเสือในเขาพระสื่อนั้นเขาก็เป็นคนสอบธรรมโดยทางคมเสือเนาะสำคัญหลายตัวนี้เขาสิมาเบิ่งพี่น้องว่าจากนั้นเมื่อเขาเริ่มชีวิตโดยคมเสือแล้วได้รับเป็นคนสอบธรรมโดยทางคมเสือแล้วก็ให้เขาดำเนินชีวิตโดยคมเสือจนสุดเนาะจนสุดยังต้องดำเนินจนสุดท้ายของชีวิตไม่เข้ามาในคมเสือนะบอกไหมเขาบอกเขาเศร้าเลยเสือได้ความสอบธรรมเลยหยุดบ่แม่นยังเพิ่นว่าเริ่มด้วยความเสือแล้วก็สุดด้วยความเสือเนาะจนมือพระเยซูคริสต์เจ้าสาดิตปรากฏมาพุ่นแหละอันนั้นสำคัญหลายพี่น้องต้องฮู้หมายความว่าแต่ละมือเขาต้องเดินด้วยความเสือเขาสิมาเบิ่งว่าพื้นฐานของความเสือนั้นความเสือหมายความว่าอีหยังแท้ๆความเสือนั้นเนาะความเสือนั้นเฮาขบึงนิยามในพระคัมภีร์ขบึงในฮีบรูบทที่1ข้อ1เฮาสิเห็นในที่นั้นแต่ก็ยังบ่ชัดเจนเนาะยังสับสนอยู่เป็นน้ำกันแป้หรือยังเข้าใจยากแต่ว่าก็บ่เข้าใจยากมันของง่ายๆครบจริงแล้วความหมายมันแม่นแนวนี้แม่นคมมั่นใจเนาะความเสือน่ะแม่นคมมั่นใจว่าสิ่งที่ยังบ่เห็นกับตานั้นแต่เฮาเชื่อว่ามีจริงแล้วสิ่งที่บ่ท่านเห็นกับตาเฮาเชื่อว่ามีจริงไปถามคนว่าเจ้าเสือบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเสือได้พี่น้องเขาเห็นกับตาบ่บ่เขาเสือบ่บ่มีพระเจ้าเขาจะเสือแต่เขาเห็นบ่พระเจ้าใครเห็นบ่เห็นเนาะแต่เขาเสือบ่มีพระเจ้าเสือบ่มีเทวดาเสือบ่เสือเขาเสือบ่มีผีเสือบ่เสือแต่เห็นบ่บ่เขาสิบอกเนาะเสือว่ามีสวรรค์มีนรกเสือบ่ถ้าเขาถามว่าเขาเคยเห็นบทขันเขาว่าเสือแล้วถามว่าเจ้าเคยเห็นบทสวรรค์นรกพระสีเห็นบทได้ไปจักเถื่อเนาะเจ้าเห็นหรือวะบอกคำตอบก็คือว่าบ่เคยเห็นแหละบ่เคยเห็นแต่เขาเสืออันนั้นเป็นความเสือที่เขากำลังเล่านี่มั่นใจว่าสิ่งตายังบทเห็นนั้นเนาะเขาเสือเขาก็ยังเสือเป็นความมั่นใจเขาเสือในสิ่งที่ตาบทเห็นมารซาตานผีปีศาจให้ถ้าเราไปถามคนนี่ในโลกนี่บ่ไปดอกเจ้าเสือบ่ว่ามีเนาะอาจารย์มีหมู่ผู้นึงไปเฮียนเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วเพิ่นถือว่าเพิ่นเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็บ่ได้อันดับโลกดอกอันดับเมืองเล่าเนี่ยเมืองเล่าก็ยังบ่แม่นสำนักคนบ่จักเราแต่เราก็ถือว่าเราเฮียนด้านวิทยาศาสตร์เราบ่เชื่อว่ามีผีบ่เชื่อว่ามีวิญญาณสัวมารซาตานผีปีศาจหายบ่เชื่อแล้วว่ะปิดเสียวกันกับอาจารย์หลายพี่แหละนี่เนาะแต่อาจารย์หนุ่มเฮ็ดเวียกนํากันแล้วว่าเราเป็นคนสลาดแล้วว่าเราบอกอาจารย์นี่มึงจะเป็นโง่บักเสียวเว้ยเฮียนสูงละล่ะไปเฮียนเมืองฝรั่งอีหยังอึกทึกเนาะมาก็ยังเสือของแนวนี้แล้วก็ตำดีอาจารย์กูนี่บ่เสือแหละว่าซั่นเด้พี่น้องฮู้จักเราอยู่ไสบ่อยู่นี่เราตายตั้งแต่โดนเนาะ30กว่าปีผ่านมาแล้วเราตายประมาณเกือบ30กว่าปี40ปีเราตายตายก่อนอาจารย์ผู้เราบ่เสือแต่ว่าอาจารย์ถามเราว่ามือหนึ่งตัวบุษเสือแท้มันบอกไปกับเขาเขาสิขี่รถไปกับตัวไปหอดเขาสิไปยุดอยู่หออันนั้นแต่ตัวไปซี่หนามันว่ากูบุษเสือมึงดอกแล้วเขาสิมั่นใจว่าตัวบุษเสือแท้ๆอุ้ยคนว่าไปสิไปลบหลู่ซอกเรื่องใส่ตัวเองเลยดิว่าซะดิเอ้าคือว่าบุษเสือว่าบ่มีสิไปย่านยังตัวให้ตัวไปสี่มือใส่กกใหม่บอกมันว่าอันนี้มึงบ่เป็นกกใหม่
มันก็สิทธิ์ยังบ่มีอำนาจยังเนาะแต่ว่าตัวญาติอยู่สัตว์บ่เอาจังซี่ก็บ่เอาบ่ไปแท้เนาะบ่แล้วมันบ่ไปได้ขาดสันตุบนั่งไปกับเฮาตัวบ่ต้องสิเฮาสิสิบัดนี้เฮาสิไปสิบ่นี่เจ้าหอเอ้ยบักเซียวกูนี่มันบ่เชื่อว่ามึงมีจัดการให้ได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดให้มันเชื่อโว้ยบ่แม่นพี่บ้าไผสิไปนํามึงญาติพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ได้บ่เชื่อญาติอาบ่เฮาตาบ่เห็นเฮาก็เชื่อพี่น้องเนาะเฮาเชื่อว่าสวรรค์มีสวรรค์มีนรกมีผีปีศาจท่ายเพราะเฮาเชื่อเฮาเชื่อบ่ได้งมงวยได้บ่แม่นเฮารับหูรับตาเชื่อได้เพราะสิ่งนี้ได้พระเจ้าได้กล่าวไว้ให้คนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะเรื่องสวรรค์นรกกูอยากว่าสวรรค์น่ะแม่นพระเจ้าสร้างเป็นบ่อนสถิตของพระเจ้าเป็นบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าและนรกนั้นพระเจ้าสร้างใส่มารสัตว์อาดผีปีศาจให้และพวกบริวารของมันเนาะเว้าคักคือหยังสร้างมามีเป้าหมายด้วยสัตว์เกณฑ์ด้วยเพิ่นเว้าไว้นั่นบ่แม่นเว้าเทื่อเดียวเว้าแล้วเว้าอีกและเพิ่นก็บอกว่าเฮานี่เป็นผู้สร้างคนสิเว้าในได้กะยาและคนบ่แม่นพระเจ้าไปฮู้จักได้เดากับบ่เชื่ออาจารย์บ่เชื่อนี่ครับแต่พระเจ้าเว้านี่เสือและเสือเพิ่นเป็นพระเจ้าเด้เนาะเฮาสิเบิ่งความเสือแบบนี้แหละแบบที่เว้ามานี่ผู้สอบทําคนมีควรมีในชีวิตและในเรื่องอื่นๆด้วยในเรื่องที่ตาเฮาบ่เห็นด้วยชีวิตนิรันดรให้เห็นบ่เห็นแต่พระเจ้าเว้าว่าเมื่อเฮาต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วใน1ยูฮันบทหาข้อ13นั้นเฮาก็มีชีวิตนิรันดรพี่น้องเด้เป็นหยังอันน่ะมีชีวิตนิรันดรแล้วเฮาก็เสือเฮาว่ามีแหละอาจารย์กูจักว่าอาจารย์มีชีวิตนิรันดรตายบ่ไปนรกเด็ดขาดไปสวรรค์เพราะพระเจ้าบอกเฮาเสือคําของพระเจ้านั่นแหละเสือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่นําเฮาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและทรงเป็นพระผู้สวยของเฮาด้วยอาจารย์เสือเด้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอยู่ในจิตวิญญาณของอาจารย์แท้ๆนี่แล้วบุญนี้จากอาจารย์อาจารย์เสือทั้งๆที่ตาบ่เห็นอาจารย์ก็บ่เห็นเพิ่นเนาะด้วยข่มเสือนั้นบางเถื่อเพิ่นก็สําแดงให้เห็นเสือว่าเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องเสือบ่ว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าเลยยะนี่ไผบ่เสือว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าเสือเลยเฮาของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้านะพระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เฮากลายเป็นลูกของพระเจ้าบ่เสือสิทธิ์อะไรเนาะเพิ่นบอกเด้อันนี้แหละข่มเสือคริสเตียนพี่น้องเขามีบนอิงเลยข่มเสือของเขาบ่แม่นเสือล้มเสือแรกบ่แม่นเสืองมงวยเลยขึ้นเอาคำเสือตามมนุษย์นี่แม่นงมงวยแท้ๆแหละมนุษย์ผู้ที่บอกกับบูจักเดาทั้งนั้นแหละเนาะเสือว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าและมีฐานะนั่งอยู่ในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้ถูกแต่งตั้งเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตถ้าเขาบ่เสือก็แล้วแต่แหละเขาก็บ่ใส่ชิดนั้นถ้าเขาเสือเขาก็ใส่ชิดนั้นพี่น้องเป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตเนาะอาณาจักรเป็นเจ้าของอาณาจักรเป็นผู้รวมในอาณาจักรเป็นผู้รวมในการปกครองของพระเจ้าจือได้พี่น้องถ้าบ่เสือเรื่องนี้เฮาก็อ่อนแออ่อนเปียกเด้เนาะเสือในการเยียวยารักษาอันที่4นี่โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเฮาเสือแหละเขาบ่เสือเฮาบ่ดีพี่น้องบ่มีทางสิดีพระเจ้าบอกว่าคนเจ้าใครได้ป่วยของเจ้าน่ะข่อยเอาไปตอกไปเลยที่ไม้กางเขนเมื่อข่อยยกบาปกรรมให้แก่เจ้า 2,000 กว่าปีผ่านมาเอาไปหมดเลยเจ้าเสือย่ําได้ไหมครับว่าคนเจ็บใครได้ป่วยนั่นดีแหละเจ้าดีแหละเสือนี่แหละพี่น้องแล้วคนว่าคือเจ้ากินยาอยู่ลงเถื่อเอ้ามันสิผิดอีหยังว่าพระเจ้าบ่ได้ห้ามเจ็บหัวเจ็บท้องบางครั้งก็พระเจ้าให้มียาให้หูจักมียาเฮากินเลยพี่น้องกินด้วยข่มเสือนั่นแหละกินกับเพิ่งพระเจ้านําเฮาสิดีไว้เนาะกินโลดไปสักวัคซีนนี่สักโลดเนาะ
เออถ้าพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะสู้ไปสักเดือเสือนั่นก็เอาแล้วอยู่ในนั่นแหละทุกคนก็รับผลตามความเสือของตัวเองนั่นแหละพี่น้องเอาเสือบอกว่าแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เขาเจริญดีในทุกสิ่งเอาเสือเลยพี่น้องถ้าบ่เสือเขาก็บ่เห็นเขาไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าบ่แม่นอยากให้เขานี่มาด้วยความมอมแมมนุ่งสูงเสือขาดมาหาพระเจ้าบ่แม่นอาจารย์บึงพี่น้องผู้มารับใช้พระเจ้ามาตบิดกับบ่มีหยังไผสิขึ้นบ่สิมีแล้วนี่มาถึงขั้นนี้ได้เนาะผู้ใดสิขึ้นแต่บึงพี่น้องแม่ทุกคนมีอยู่มีกินบ่ทุกคนบ่มีผู้ใดขัดขาดขึ้นๆแห้งผู้ใดเดินกับพระเจ้าแท้ๆแห้งบ่ขาดบ่ขึ้นเดินกับพระเจ้าได้เดินกับเนื้อนังแดมันก็ดุ้นเลยพี่น้องเฮาก็สิได้เฮ็ดตามเฮาต้องเฮาเสื่อนี่แหละคันเฮาเสื่อว่าพระเจ้าให้เฮาเจริญอยู่ธรรมดาเดินธรรมดาไปธรรมดาเมื่ออคติสุขโตเว้าเฮาพอใจเนาะเฮาพอใจเฮียนฮู้ที่จะพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เนาะอิ่มน้ําสําราญบางครั้งก็บ่อุดมสมบูรณ์ก็ยามันก็เสื่อแต่พระเจ้าก็ให้ครบอุดมสมบูรณ์ตลอดบ่มีขาดบ่มีเคินจักเทื่อเสื้อว่ามันซาตานและผีปีศาจหายอันที่6นี่เคาะกรรมน่ะแตะต้องเฮาบ่ได้ก็พี่น้องบ่เสื้อเรื่องนี้พี่น้องก็เสร็จได้พี่น้องก็พี่น้องบ่เสื้อเรื่องนี้พี่น้องก็เสร็จต้องเสื้อแหละเรื่องนี้เนาะเสื้อว่ามันซาตานและผีปีศาจหายน่ะเคาะกรรมน่ะแตะเฮาบ่ได้เมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วดีบ่พี่น้องอ่ะคบเสื้อแนวนี้แหละพระเจ้าอยากให้เฮาเสื้อพี่น้องคริสเตียนนี่มีความเสื่อ2แบบมีคริสเตียน2แบบคริสเตียนจำนวนหนึ่งก็เสื่อแต่เสื่อในสมองเนาะเสื่อแต่ในสมองเสื่อแต่ในความรู้ส่วนไลฟ์เวลาเฮาเฮียดออกมาจากเฮียดฟังพี่ทวิตนี่พวกนี่ป้อยความรู้ทั้งนั้นแหละส่วนไลฟ์ฉะนั้นเขาก็เฮ็ดตามใจตัวเองเมื่อเสื่อความรู้เนาะผลิตความหู้ออกความเสื่อมที่สองนี่เป็นเสื่อมในใจมันต่างได้นี่เฮียนจากหูเฮียนบ่ได้ได้อันเสื่อมในใจนี่มันเป็นของส่วนตัวเนาะพวกมีความหู้นี่ก็มีแต่อวดโตดอกพวกอวดโตมารับใส่ตะมิดนี่ก็อวดแหละหลังคนจนถามว่าคอยจบมาเลยปริญญามาเลยเสียคอยเฮ็ดหยังว่าสัตว์ป้านว่าเพิ่นยอดมนุษย์ถามแต่ตบิดมาให้บอกควบอวดตัวเนี่ยควบหูได้ควบหูได้หนึ่งเลยตื่นว่าได้ควบหูหลายเนาะอวดไพ่อวดควบหูไพ่อวดมันบวนควบเสือในพระเจ้าเนี่ยควบเสือของพระเจ้าเสือในใจยกพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเสือในใจอันนี้สำคัญคริสเตียนเราหลายคนเสือในสมองควบเสือในสมองเนี่ยเสือในควบหูที่ตนมีหูจักหมายความว่าเขาหูจักแต่เขาบ่ได้เสื่อในจิตใจและสิ่งนั้นก็เลยบ่เกิดเป็นชื่อบ่มี2คําในภาษาอันนี้บ่แม่นเว้าเพื่อให้มันแยกให้ซื่อบ่แม่นโอ้อวดว่าเฮามีความรู้อาจารย์ก็บ่จักภาษากรีกจักโตดอกแต่เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนไว้ในภาษากรีกนะในพระขอพระคําของพระเจ้านี่มันเป็นลูกุสเฮาอ่านในพังพี่ศึกษาเอาความรู้นี่เนาะท่องจำขอคำใดหมดมีผู้หนึ่งมาโบสถ์เฮานี่มาท่องจำขอครับบ่เก่งๆตะๆๆ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 
จื้อลูกจื้อหรือเป็น4หา10ขอเราออกมาแต่บัดมีเรื่องแล้วไปหาคนเขามาบอกฟังแล้วพาเขาเพ่เลยพุ่นแล้วบอกเอาตามขอพระคำเด้พอเราได้คุ้มหูขอพระคำเด้เราบุญมีคุ้มเสือในใจเนาะอ้าวคุ้มเสือในคุ้มหูนั่น
โบต่างเนี้ยกับคมเสือของมันซาตานหรือผีปีศาจพี่น้องให้มันซาตานผีปีศาจให้ก็เสือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้ามันหู้จักอยู่ไหนแต่มันบ่เสือบ่ถ่อมตัวลงบนนบน้อมบ่ขับไปบูชาพงมันเสือว่าแม่นมันเสือในนี่คริสเตียนเฮาหลายคนก็เสือแบบนี้เสือในสมองแต่พระเจ้าบ่อยากให้เฮาเสือในสมองซื่อๆอยากให้เฮาเสือในจิตใจด้วยอันนี้เป็นข้อมเสือของคริสเตียนพระเจ้าอยากให้ไปถึงขั้นนี้เสือว่าพระพรทุกอย่างพี่น้องที่พระเยซูเจ้าทรงมาเป็นของเฮาแล้วถึงมันบ่อัตโนมัติเฮาก็ได้แล้วพระพรนั้นแน่นอนมันบ่อัตโนมัติแต่เฮาก็ได้แล้วพระพรพระเจ้าโอมาให้เลยได้อยากให้พระพรปรากฏเลยต้องเสือในใจนี่แหละจากพระคำลูกุสที่เป็นพระคำที่เขียนในพระคัมภีร์ที่เขียนลูกคมหู้เป็นพระคำของพระเจ้าแต่เป็นคมหู้ซื่อในพระคำของพระเจ้าลูกุสแต่เมื่อใดเฮามีความเสือในใจเพิ่นเอิ้นว่าเรมาเรมาเนี่ยเป็นความเสือที่พระวิญญาณทรงทํางานมันเกิดผลเลยเกิด100เท่า60เท่าเลย30เท่าคมเสือของเฮานี่มันมี2เสือแบบลูกุสบ่เสือตําในสมองบ่เสือในความรู้บ่หรือเสือแบบเรมาคำมือใดเกิดเป็นเรมาเป็นคมเสือในจิตใจเฮาได้รับตามที่ทูลขอเนาะเนื้อหนังของเฮานี่พี่น้องหรือสัมผัสทั้งหาหรือว่าอินทรีย์ทั้งหาพี่น้องมนุษย์เท่านี้เดินกับอินทรีย์ทั้งหาครับผู้ใดจือบ่ได้ก็ไปกลับคืนไปเฮียนปฐม1ปฐม2ปฐม3เนาะเพิ่นสอนตั้งแต่กี้พุ่นแหละตั้งแต่อยู่ปฐมพุ่นเนื้อหนังของเฮานี่เดินกับอินทรีย์ทั้งหามีสัมผัสทั้งหาเนาะสัมผัสทั้งหาเฮานี่มันต่อสู้กับวิญญาณของเฮาได้พี่น้องคมเสือทางด้านจิตวิญญาณของสัมผัสทั้งหามันจะบอกอาจารย์นั่งฟังพี่น้องม้วนม้วนเด้นั่งนั่งฟังพี่น้องผู้รับสายทุกท่านมีบางคนนี่สัมผัสทั้งหาออกมาโลดเรื่องยังก็อยากเฮาเว้าออกมาสัมผัสทั้งหาออกมาปึ๊บเว้าแบบเนื้อหนังเว้าโลกโลดแหละบ่มีเว้าทั้งพระคัมภีร์พระเจ้านะบ่เบิ่งแบบพระคัมภีร์พระเจ้าแต่เบิ่งทั้งโลกอันนั้นเป็นสัมผัสทั้งหาออกมาจะออกมาโลดมันสิเป็นเท่านั้นเด้มันอาจจะเป็นเท่านี้ได้เดาไปเอาเลยเนาะอันเป็นสัมผัสทั้งหาแล้วสัมผัสทั้งหาเขาจะบอกเสมอว่าเป็นไปบ่ได้ซีดีพญาติซื้อแบบนี้โอ้บ่ได้ชีวิตเนื้อธรรมชาติมันบ่เห็นดอกมันบ่มีแต่พี่น้องให้เขาจดจำว่าฝ่ายมนุษย์ในพระคำของเจ้าฝ่ายมนุษย์ก็เลือกกำลังแต่บ่เลือกกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเห็นได้ทุกสิ่งอาจารย์มักคึดใส่อับราฮัมอับราฮัม75ปีพระเจ้าเอิ้นเมียเป็นมัน65ปีพระเจ้าว่าเจ้าออกไปเจ้าออกไปไหนไปอยู่ในบ่อนคอยบอกกันเมื่อได้เจ้าไปถึงบ่อนคอยบอกเลยเจ้าจะเป็นเสือสายใหญ่เจ้าจะมีลูกมีเสือมีสายปฏิโทมันเหลือเสือพี่น้องเมีย65ปีเป็นมันมึดเลือดมึดย่างเลยคันว่าผัว75ปีเนาะอับราฮัมบ่ถามจักควมว่าขน้อยเฒ่าแล้วก็สิได้ลูกอยู่วะแล้วบ่ว่าสิเอาลูกมาแต่ไสสิเอาเมียใหม่ให้วะเพิ่นก็บ่ถามเด้เนาะออกไปโลดแต่ฟังคักเลยอับราฮัมไปในดินแดนที่เฮาจะสัญญาให้เจ้าที่เฮาจะมอบให้เจ้าต้องไปถึงบ่นั้นเจ้าจะได้รับพระพรฟังคักเลยพระพรพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าเซ็นให้อับราฮัมเลยเจ้าออกไปถึงดินแดนในมือใดพระพรแนวนี้จะเกิดถึงกับเจ้าเจ้าจะมีลูกเจ้าจะได้ประเทศเจ้าจะมีเสื้อสายเจ้าจะเป็นสัตว์หนึ่งที่เป็นพระพรเนาะอับราฮัมเสื้อพี่น้องอับราฮัมก็เดินไปสิ่งที่เป็นไปบ่ได้สําหรับมนุษย์ก็เป็นไปได้สําหรับพระเจ้า100ปีอับราฮัมยังอีก25ปีรออยู่ฮับบ่หวั่นไหวอับราฮัมฟังพี่บ่บ่มีลูกแต่บ่หวั่นไหว25ปีพี่น้อง
พระเจ้าจะให้ลูกชายอีสานนะที่พี่น้องจีได้เนาะหลายคนบอกบ่แม่นความจริงดอกบ่มีความจริงเด้จนเกิดประเทศนึงอยู่นี่จากผู้นั้นเกิดเป็นประเทศนึงอยู่นี่พี่น้องประเทศได้ฮู้จักบ่ประเทศอิสราเอลนะเป็นประเทศนึงเป็นประเทศนึงที่พระเจ้าได้เลือกไว้เพื่อพระเจ้าจะมาเกิดฮะอันนี้เขาบอกความจริงเลยบุญเขาไปสนับสนุนอีกอย่างพระเจ้าได้เลือกประเทศนี้เขาสิปฏิเสธได้ไหมพระเจ้าเขาเกิดนะฮะพระเจ้าได้เลือกประเทศนี้เพื่อสิมาเกิดเลือกอับราฮัมลูกไส้ออกมาเวลาร้อยปีก็เป็นต้นตระกูลของประเทศนี้ไพพ้นนี้ฮู้จักบ่ซื้ออิสราเอลเนี่ยมันซื้อลูกของอีสากอีสากมีลูกจะคนพี่น้องสองคนแน่นอนเนาะเอซาวกับยาโคบซื้ออิสราเอลมันซื้อของไผยาโคบมันไผตั้งซื้อให้พระเจ้าเนาะตั้งซื้อเพิ่นนี่มันเรื่องจริงนี่ดิบ่เป็นเรื่องขี้ตัวเด้สำหรับมนุษย์เป็นไปบ่ได้แต่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าจื้อบ่มาระโกบท10ข้อ7นะแต่ฝ่ายมนุษย์ก็ยังเหลือกำลังแต่บ่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเหตุได้ทุกสิ่งว้าวทุกสิ่งหรือคน100ปีเลยยังมีลูกได้เกิดเป็นศาสตร์หนึ่งหลักฐานเนาะอัศจรรย์ดิพี่น้องอ้าวคมเสือของเขาบ่แม่นคมเสือลุ่มๆเรื่องแรงเพิ่นเอิ้นว่างมวยเนาะเสือบ่มีหลักบ่มีเกณฑ์อีหยังงมงวยน่ะมันเสือความหลอกลวงของมนุษย์น่ะงมงวยแต่แท้แหละน่ะมนุษย์เว้าเนี่ยน่ะเนาะนี่มันบ่รู้จักอีหยังเรื่องโลกวิญญาณก็ไปตัวคนให้เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้งมงวยแหละสะเดาะเคาะเด้อมันหยังจังซั่นอู้งมงวยหมดแล้วน่ะมนุษย์ผู้อื่นสิต่างหยังกับเฮาไผสิไปฮู้ในโลกวิญญาณคันเฮาฮู้บ่ได้เขาก็ฮู้บ่ได้คือกันแหละเขาสิไปได้มาจากไสคันเฮาขึ้นมาร่วมบุตร1ข้อ17เพิ่นว่าหยังเฮาได้เป็นคนศพธรรมนั้นเมื่อเฮาเสือในเขาประเสริฐเมื่อเฮาเสือในเขาประเสริฐแล้วเฮาต้องดำเนินชีวิตด้วยความเสือไปจนสุดชีวิตของเฮาพี่น้องทันทีที่เฮาต้อนรับโอการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็เกิดเป็นครูตัวนี้สำคัญพี่น้องพระเจ้าเฮาก็เปิดเผยให้อาจารย์โอ้อาจารย์ได้ตัวนี้สำเร็จครับตื่นเต้นเลยอาจารย์จนตบมือพุ่นเด้ขึ้นบ่ออกไปกี่เขาได้กลับเกิดเป็นครูสัญญาพันธสัญญาใหม่โดยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้ากับพระเจ้าหมายความว่าอย่างหมายความว่าปึ้มอันนี้นะอันนี้นะพี่น้องนี่นะพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นปึ้มแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าสัญญาให้เขาคำสัญญาอย่างในนี้พระเจ้าเอาให้เขาหมดนี่แต่เขาต้องรับเอาด้วยคุ้มเสือเท่านั้นพี่น้องจักบอกพี่น้องมีคำสัญญาพี่น้องมีเรื่องอย่างแลนไปถามหลุดแบบพระเจ้าสัญญายังให้เฮานี่หลายคนบ่เชื่ออาจารย์ได้จังฮู้จักว่าปึ้มแห่งพันธสัญญาเฮาได้มีแล้วปึ้มคําสัญญาแบกไปเรื่อยๆพี่น้องคําสัญญาพระเจ้าเนี่ยนี่แบกไปซื่อตั้งใส่หัวก็บ่มีประโยชน์เลยแต่เอาเขาในใจมีประโยชน์หลายเนาะอ้าว1กุริโธบท11ข้อ25เพิ่นว่าเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ถอกออกเป็นการไถ่โทษแทนบาปของเจ้าเจ้าได้รับการไถ่โทษแทนบาปแล้วเจ้าได้เป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่อาเมนเฮามีพันธสัญญาของพระเจ้าเฮาได้รับสัญญานะพี่น้องเมื่อคนมาหาเฮาเนาะมาเฮ็ดหน้าที่นี้กับเฮามาตั้งบริษัทบ่ตั้งหยังเขาสัญญาว่าทุกเดือนเขาจะถอกเงินมาให้เจ้าเท่านี้เท่านี้เขาเซ็นให้พี่น้องโอ้พี่น้องยังบ่ได้เขาเซ็นเงินบ่เดือนไหนเขาสิถอกมาเท่านั้นหมื่นเหรียญพี่น้องถึงเขาบ่ได้เขาก็ดีใจเขาก็มั่นใจเลยเขาเสือเอาหมดเดือนมันต้องถอกมาเพราะผู้สัญญาของเขาเนี่ยแต่ขนาดมนุษย์เขาก็ยังเสือขนาดอันนี้พระเจ้าเลยพี่น้องพระเจ้าว่าสัญญาระบบขึ้นคำและทุกสิ่งต้องเกิดขึ้นตามนี่พระเจ้าบอกคักบ่คักบ่พี่น้องผู้นี้บ่เปลี่ยนจักเถื่อมนุษย์นี่จะเบี้ยวเด้ภาษาลาวอยู่บ่เบี้ยวเด้อาจารย์บ่จัก
มันไทเนื้อเนาะไทเนื้อก็บ่เบี้ยวได้ไทเนื้อเบี้ยวนี่มั้ยครับว่าขี้รักขี้โลภหลอกลวงเบี้ยวสัญญาสิเอาให้หรือบ่ให้สัญญาสิส่งคืนหรือบ่ส่งอันนี้มันเบี้ยวเนาะหลอกลวงคําว่าเบี้ยวนี่มาจากม่านเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิเอามาใส่น้ําเฮาสําหรับพระเจ้าเฮานี่บ่มีเบี้ยวพี่น้องบอกคนตะขากได้ว่าสําหรับพระเจ้านี่บ่มีเบี้ยวพระเจ้าว่าได้เฮาก็ได้อันนั้นน่ะว่าได้ได้นี่ขอแต่เฮามีความเสื่ออเมนเสื่อในจิตใจเฮาเสื่อแล้วเฮาได้ฮู้พี่ลึกอยู่ในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าได้นําเอาพระคุณทุกอย่างพี่น้องและคําสัญญาทุกอย่างมาให้ผู้ชอบธรรมอาเมนบ่แม่นมดทุกคนได้ผู้ชอบธรรมไผก็อย่าผู้ชอบธรรมเนาะทุกคําสัญญาน่ะของพระเจ้าน่ะเป็นจริงเสมอ2โครินธ์บทหนึ่งข้อ20ฉะนั้นเฮาจึงว่าอาเมนคําว่าอาเมนเป็นจริงแล้วเป็นจริงเสมอก็ได้เนาะคําสัญญาที่พระเจ้าสัญญาน่ะเป็นจริงเสมอพระเจ้าบ่ตัวบ่เบี้ยวจักเทื่อพระเจ้าบอกข่อยเว้าหยังข่อยก็เฮ็ดนั่นน่ะข่อยเว้าหยังข่อยจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหากเขาดำเนินชีวิตกับพระคุณและเชื่อในพันธสัญญาในคำสัญญาของพระเจ้าผู้จักคำสัญญาของพระเจ้าเลยเชื่อในคำสัญญานั้นเนาะชีวิตของเขาก็จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเกิดผลแท้ๆโดยความเชื่อของเขานะจะเกิดผลดีตลอดในชีวิตอันที่เขามันบุกเกิดผลดีนี่เขาต่อสู้สิล้มสิตายนี่เนาะนอนบ่หลับคึดจนหัวสิแตกนี่ย้อนยังย้อนเฮาบ่จื้อพันธสัญญาย้อนเฮาบ่เชื่อในพันธสัญญาย้อนเฮาเชื่ออินทรีย์ทั้ง5ย้อนเฮาเชื่อเนื้อหนังย้อนเฮาเชื่อสติปัญญาของเฮาเนาะเชื่อสติปัญญาของเฮามันก็มัดคอเฮาแหละหักโลกพุ่นว่าความหักของพระเจ้าบ่อยู่ซี่นั่นหักเงินความหักของพระเจ้าก็บ่อยู่ซี่นั่นหักโลกความหักของพระเจ้าก็บ่อยู่ซี่นั่นหักโลกหักหยังคนที่เดินตามเนื้อหนังตัวเองเดินตามอินทรีย์ทั้ง5บ่หมายความว่าเฮาสิบ่เดินเฮาก็เดินบางอันที่มันถือกำนำพระทัยพระเจ้าเฮาก็เฮ็ดอินทรีย์ทั้ง5เนาะบางเทื่อส่วนหลายอินทรีย์ทั้ง5เอาเฮาไปทางผิดมันบ่ไปทางพระเจ้าน่ะให้ระมัดระวังเรื่องนี้พี่น้องตราบใดที่เฮายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าต้องการให้เฮาดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและถ้าเฮาอยากเห็นความเชื่อของเฮาถึงที่สำเร็จพี่น้องมีอันเดียวพังพี่สั่งให้เขาปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์ทุกเวลาฮีบรูบทที่12ข้อ2เรื่องนี้ก็อยากปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์ก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนก็พระเยซูคริสต์เจ้าสัญญาอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดอีหยังเนาะความหมายก็คือว่าผู้ชอบธรรมต้องเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตสำหรับทุกเรื่องเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตถ้าบ่เอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเลยพี่น้องเสร็จอาจารย์ดีใจเมื่อก่อนอาจารย์เห็นว่าผู้นี้ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ขึ้นเลยที่อาจารย์หูจักเพิ่นมาหลายปีแล้วแต่เพิ่นเว้าเมื่อก่อนนะเพิ่นว่าเพิ่นเว้าต่อหน้าหลายคนเลยเพิ่นว่าขน้อยนี่เป็นอยู่นี่เมื่อก่อนมันสั่นเมื่อก่อนนี่เฮ็ดคือตัวเองหูจักมันยังก็ดีทั้งที่บ่หูจักแต่เขาบอกมาว่าคอยหูจักเลยนะนี่แท้บ่ท่านฮู้เลยบ่ได้ฮู้เนาะอันนั้นมันอีซี่ทั้งหาเลยนะเดินกับอีซี่ผู้นี้เราเปลี่ยนเราว่าเฮ้ยอันนี้โอ้บ่ว่าจังซั่นแล้วฮู้จักพระเจ้าเลยบ่ว่าจังซั่นใหญ่เด้คนใหญ่คนที่บ่ใหญ่นี่บ่ว่าจังซั่นคอยฮู้จักนั้นคอยคิดเอาตามเนาะผู้ชอบธรรมต้องเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเสมอพี่น้องความหมายอีกหนึ่งคำเมื่อเขาเอาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตเขาก็เอาอย่างเอาพันธสัญญาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าให้เขานี่ทุกอย่างสัญญาคำสัญญาของพระเจ้าที่มีในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเอาเขามาในพันธสัญญาใหม่ว่าเอาเขามาในมือพี่น้องฉะนั้นพี่น้องอ่านคำสัญญาพันธคำสัญญาในพระคัมภีร์เดิมต้องอ่านเบิ่งกับพันธสัญญาใหม่ต้องเบิ่งกับตัวนี้มันจะปรากฏเป็นจริงเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าออกมาทางนี้หมดเนาะพันธสัญญาใหม่พี่น้องและสิ่งที่พระเยซูคริสต์เฮ็ด
สำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อเฮาทั้งหลายมีอันใดแด่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาทั้งหลายที่ไม่กังแขนเอาอันนั้นแหละเป็นศูนย์กลางในชีวิตแต่ละมืออันนั้นแหละปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพี่น้องเฮาสามารถสรุปว่าความเสื่อของผู้ศรัทธานั้นแม่นอิงใส่พระคุณและอิงใส่สิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนแม่นอิงใส่ข่าวประเสริฐอิงใส่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮามีบนอิงเด้พี่น้องความเสื่อของเฮาบนความเสื่องมงวยเด้มีบนอิงอิงใส่สิ่งที่พระเจ้าเฮ็ดอิงสิ่งที่พระเจ้าสัญญาอิงสิ่งที่พระเจ้าเว้าซึ่งบ่เปลี่ยนแปลงสักเสือเป็นคำเว้านิรันดร์เป็นคำสัญญานิรันดร์เป็นการกระทำนิรันดร์ฟังได้อยู่บ่นี่ฉะนั้นคำสัญญาพันธสัญญาเฉพาะเส้นแถวนี้นะนิรันดร์การพี่น้องเสือย่ำใดพี่น้องก็ได้ย่ำนั้นเฮาฉะนั้นทัศนาของเฮาเป็นหยังบัดนี้ความเสื่อแสดงออกในเห็นดีเห็นพร้อมเนาะกับสิ่งที่พระเจ้าได้เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม่กังแขนกับคําสัญญาในพันธสัญญาเห็นดีเห็นพร้อมอันนั้นเหมือนความเสื่อเห็นดีเห็นพร้อมกับเพิ่นขณะที่ใจบ่อยากเสื่อก็บอกว่าขน่อยเห็นดีเห็นพร้อมต้องบอกด้วยนี่ขน่อยเห็นดีเห็นพร้อมว่าพระเจ้าได้ปั้วขน่อยแล้วที่ไม่กังแขนขน่อยบ่ตายหยดพญานี่เว้าทุกมือเลยพี่น้องอาจารย์ก็เว้าทุกมือเลยมันก็มีอันเก็บอยู่ได้บ่มันบ่มีอันเก็บได้แต่ว่ามันบ่ขามันสนาเฮาบ่ได้สนาเฮาบ่ได้พี่น้องให้ถือว่าพระคำของพระเจ้านะเป็นหนังสือสัญญานิรันดร์การที่เส้นเรียบร้อยเลยและพระเจ้าได้มอบให้เฮานี่อยู่ในนี้ถ้าเฮาบ่มันศึกษาพระคัมภีร์ขี้ข้านมาเนาะขี้ข้านว่าแท้ๆผู้ได้ขี้ข้านฟังพระคำของพระเจ้านี่บ่มักฟังพระคำพระเจ้าฟังพระคำพระเจ้านี่ย่างออกย่างเขาเนาะโทรศัพท์สำคัญหลายโทรศัพท์ปีดมาพระคำพระเจ้ายาหัวมันไปเลยเดี๋ยวนี้ตายแล้วพุ่นน่ะบ่ดนดอกเฮาเบิ่งโลดว่าชีวิตเป็นไดบ่สนใจนำพระคำพระเจ้าอีกส่วนรวมพวกเฮาก็ทุกข์เศร้าเฮาก็มีการศึกษาพระคำพระเจ้าบ่มาขี้ข้านมีนั่นมีนี่โอ้สำคัญหลายเนาะอินทรีย์ทั้ง5สำคัญนะแต่พระคำพระเจ้าดีบุสำคัญบุสุนคอยอื่นสำคัญกว่าเนาะไปสูบติ้นหลดก็ยังสำคัญไปสูบติ้นหลดซะก่อนอาจารย์ไปใส่น้ำมันหลดเวลานั้นใส่ก่อนมาแต่ว่านี่ก็บ่ใส่เด้มาใส่มือเศร้าเนี่ยพวกนี้จังไรก็หลดเพจังไรก็เจ็บจังไรเจ็บหัวจังไรก็เจ็บท้องตลอดแหละเพราะอินทรีย์ทั้งหามันเป็นนายฟังสิ่งใดที่เขียนไว้ในพันธสัญญานั่นเฮาสามารถรับเอาได้ด้วยความเสื่อเท่านั้นพี่น้องสัญญาน่ะเป็นเสียนมานิรันดร์การนิรันดรเนาะเอาบทเรียนอย่างสําหรับของเฮาวันนี้ชื่อว่าเฮาเป็นคนสอบธรรมนั่นก็ด้วยความเสื่อของเฮาในข่าวประเสริฐนั่นและเมื่อเฮาเสื่อในข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐก็นําเอาพันธสัญญาใหม่ซึ่งเป็นพันธสัญญานิรันดรสําหรับเฮาถอยคำหรือพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้มอบให้เฮานั่นเรียบร้อยแล้วได้มอบให้เฮาเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเป็นสัญญานิรันดรดังนั้นเฮาสามารถนำเอาทุกสิ่งเฮาได้รับทุกสิ่งนั้นรับเอาทุกสิ่งนั้นด้วยความเสื่อเท่านั้นการเจ็บป่วยบ่ความเจริญรุ่งเรืองบ่แม่นหยังไสยศาสตร์บ่รับเอาเนื้อมารซาตานเนื้อผีปีศาจให้รับเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญญาในพันธสัญญาใหม่เฮาก็จะเห็นปรากฏขึ้นขอให้พระคำของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเฮาทุกคนและให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของเราที่ได้รับฟังรวมกันเขาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลานี้พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยเรื่องข่มเสือให้พวกคนได้เข้าใจในตัวเสามันนี่เขาหน่อยตื่นเต้นเมื่อหู้เข้าใจว่าพระคำของพระเจ้าเป็นพันธสัญญาส่วนนิรันดรนิรันดร์การที่พระเจ้าได้พระทัยกับพวกคนทั้งหลายถือพวกเขาได้สามารถรับเอาได้ทุกเมื่อทุกยามโดยข่มเสือและสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยข่มเสือถ้าสิ่งนี้บ่เกิดขึ้นก็บ่แม่นพระเจ้าเพราะพระเจ้าสัญญาว่าต้องเกิดขึ้นขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นขอบคุณพระองค์โอกาสเวลาพระเจ้าประทานให้พวกเขาได้ทั้งหลายในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือเนาะเอาต่อไปเขาสิมีโอกาสภาวนาอธิษฐานสำหรับพี่น้องชาวคริสเตียนที่พี่น้องยังบ่จักว่าพระเจ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้ว
พี่น้องได้เกิดเป็นคนสดทำย้อนยังย้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าต่อมาพระเจ้ายังให้เฮาดำเนินชีวิตโดยคมเสือเสือในพันธสัญญาเนี่ยส่วนไรเฮาก็บ่อยากเสือเฮาฮู้จักอยู่เฮาก็จักว่าพระเจ้าสามารถปัวพญาติได้พระเจ้าปัวสามารถปัวพญาติได้พระเจ้าสามารถให้หังมีได้พระเจ้าสามารถให้ไสสนะเนื้อมันสตาร์พิเศษถ้าเฮาเป็นคมฮู้แต่เฮาบ่เสือในจิตใจเฮาพระเจ้าอยากให้เฮามีคมเสือขณะที่ตาเฮาบ่ได้เห็นน่ะให้เฮาเสือบ่มีจริงเป็นจริงอันนี้พระเจ้าต้องการเนาะฉะนั้นถ้าเฮาอยากได้รับพระพรแบบนี้ในชีวิตเนาะในชีวิตเฮาการดำรงทุกมือย้อนเฮาดำรงกับอินทรีย์ทั้งหลายเฮาก็โดนแหละพี่น้องเฮาจะเป็นหนี้เป็นสินเฮาเป็นหยังโอ้อึก็ถึกเจ็บป่วยแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างที่แก้บ่ตกพี่น้องเข้ามารับเอาแผนการไถของพระเจ้ารับเอาพันธสัญญาใหม่รับเอาพระพรที่พระองค์นำมาในชีวิตเฮาเนาะอยากได้เห็นอะไรภาวนาอธิษฐานรับเอาแหละต้องเกิดเป็นคนสอบธรรมซะก่อนผ่านขาประเสริฐนะภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรย่อมือรับตาแล้วเว้าอาจารย์จะพาเว้าจนคำว่าอาเมนแหละด้วยว่าพระสัญญาของพระเจ้านะ2โครินธ์บท1ข้อ20นะก็เป็นจริงโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าสนาเขาจึงว่าอาเมนเขาบอกอาเมนนะคำสัญญาที่เขาได้กล่าวนี่เป็นจริงแล้วเนาะถ้าพี่น้องอยากเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตก็ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าในเวลานี้ซึ่งเขาจะเห็นด้วยภาวนาอธิษฐานพี่น้องคริสเตียนที่บ่ท่านแน่ใจพี่น้องกับภาวนาอธิษฐานนำอาจารย์ถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนที่ฟังอยู่อยากไสสนะเหนืออินทรีย์ทั้งหาดำเนินชีวิตอยู่ในมิติเนื้อธรรมศาสตร์ของพระเจ้าพี่น้องรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าในเวลานี้ด้วยคำภาวนาอธิษฐานเว้าน้ำลังอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปก่อนเนาะเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยยอมรับว่าในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้เขาบ่สามารถขึ้นออกจากกรอบของอินทรีย์ทั้งหาแต่ข้าน้อยฮู้จักว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากกรอบและสิ่งโซหายที่เก่ามานั้นด้วยการไถ่ของพระองค์ดังนั้นข้าน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่คือความตายของพระองค์มาเป็นของข้าน้อยและเอาการคืนมาจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ข้าน้อยข้าน้อยขอบใจข้าน้อยประกาศว่าข้าน้อยเป็นคนสอบธรรมแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วข้าน้อยได้รับพันธสัญญานิรันดร์กาลที่พระเจ้าได้ประทานให้แล้วข้าน้อยจึงขอบใจและขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำตอบที่ข้าน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของข้าน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องบรรดาท่านถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาที่ท่านนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นผู้สอบธรรมและเป็นเจ้าของพันธสัญญานิรันดร์กาลที่พระเจ้าประทานให้เนาะท่านอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่รับเอาด้วยความเสื่อนะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพี่น้องพวกเขาและเพื่อพี่น้องที่เขาที่กำลังเหตุเวียกเป็นต้นหลวงพระบางก่อกำลังลงเผยแผ่ธรรมนูญเนาะอยู่ในขันเมืองในเวลานี้อยู่เมืองนานมื้อนี้และก็ยังบทอื่นๆเขาก็เห็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงตอบคำภาวนาอธิษฐานของพี่น้องอยู่บทอื่นๆเนาะที่ถือยุ่งยากถือการคุมเหงไม่ยังต่างๆของมันสตานหรือพีพิสาทไห้นะเฮาสิภาพการภาวนาที่ท่านเพื่อและภาวนาที่ท่านเพื่อในการทีพี่น้องหลายคนมื้อนี้ก็มืออื่นมือฮือและในเดือนนี้ก็จะไปซักวัคซีนเข็มที่2เนาะให้พระเจ้าทรงนำพาทุกคนให้อยู่ในไสยศนะของพระองค์เฮาสิเข้าสู่การภาวนาที่พี่น้องอยู่ทั้งบ้าน
อยู่ไสก็ตามอยู่ในประเทศนี้อยู่นอกประเทศที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้พี่น้องอย่าเสยมือให้พี่น้องรวมกับพวกอาจารย์ในสุรวมกิจจักรประเสริฐอธิษฐานเพื่อบ้านเมืองเพื่อแขวงของตัวเองเพื่อเมืองของตัวเองเพื่อบ้านบนตัวเองอยู่นั่นเพื่อเพื่อนครอบครัวของตัวเองเนาะรวมกันกับพวกอาจารย์ในเวลานี้อาจารย์สิขอกล่าวไปก่อนเลยพี่น้องขอกล่าวตามหลังเนาะเชิญเฮาจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานสุดท้ายให้อาจารย์มณีวันเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเฮาทุกคนเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานในเวลาข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพระองค์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งด้วยฤทธิ์เดชอำนาจอันเหนือธรรมชาติพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เขาลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ให้พวกขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเป็นคนที่ได้รับพันธสัญญาใหม่ส่วนนิรันดร์มาจากพงพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานและผีปีศาจให้บ่มีอำนาจที่จะแตะต้องผู้สอบธรรมมันบ่เป็นเจ้าของสถานที่ในหนึ่งอีกพวกเขาได้สั่งทำลายกิจการซั่วให้ทุกอย่างที่มันนำเขามาในสังคมของมนุษย์ปิดหูบังตาเขาบ่ให้เห็นความจริงพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไปบูซามารซาตานผีปีศาจให้หมดไปพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณปิดหูบังตาให้คนเห็นการสาบแสงเป็นของดีและไปขับไหวสิ่งที่โบแมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งนำเอาการสาบแสงไปสู่ชีวิตของเขาพวกขน้อยปฏิเสธต่อสู้ยับยั้งการอาธรรมทุกอย่างที่มารซาตานและผีปีศาจให้นำเขามาอยู่ในโลกนี้อยู่ในสังคมบ้านเมืองของพวกขน้อยเฮ็ดให้ความอาธรรมเกิดขึ้นและพวกขน้อยบ่อยากให้คนที่รับใช้มารซาตานและผีปีศาจให้นั้นตกอยู่ใต้อำนาจของมารให้และการสาปแสงพระเจ้าพระบิดาพวกขน้อยพร้อมกันยับยั้งต่อสู้ลึบล่างวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยวิญญาณความยากจนให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยประกาศสั่งยับยั้งต่อสู้กิจการสั่วให้ของมารซาตานผีปีศาจให้การค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดการฆ่ามนุษย์วิญญาณดินสู้วิญญาณหักความเพศให้หมดไปพวกขน้อยประกาศว่าสู่แห่งพีมันที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายต้องถือทับม่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อปลดปล่อยเอาคนเหล่านั้นให้ได้เห็นความหักของพระเจ้าได้เห็นความจริงพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยประกาศการเยียวยาหักษาปีนปัวสำหรับผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยอาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางตุ้นลูกสาวเพิ่นนางอ้อยรวมทั้งป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อพ่อของอาจารย์กินดาด้วยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้คนอื่นๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งนี้บ่เป็นนายเขา
ปดปล่อยลึบล่างครบเจ็บไข้ได้ป่วยที่รบกวนพวกเขาพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอหลับเอาพระเมตตาการุณาของพระเจ้าสำหรับคนที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ้านเฮือนในเวลานี้ให้ได้รับการเยียวยาปิ่นปัวรักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโรคระบาดสั่วหายเหล่านี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาไสยศาสตร์ที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้สบธรรมเหนือปัญหาต่างๆเหนือปัญหาหนี้สินพวกขน้อยสั่งลึบล่างหนี้สินทุกอย่างของผู้สบธรรมและประกาศว่าคนอาธรรมที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสบธรรมได้ใส่และผู้ขี้ลักที่ลักที่หลอกลวงเอาของคนสอบทำไปให้ทรงคืนมาสองเท่าตัวแก่ผู้สอบทำพวกขน้อยประกาศหับเอาพระพรทุกอย่างที่พรุงนำมาให้พวกขน้อยได้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบทำทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสมสินดีความปลอดภัยในชีวิตเป็นของพวกขน้อยรับเอาพระพรแห่งสันติสุขเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำผักหลัดทั้งหมดเวลานี้ให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาบ้านเมืองไปสู่ไสยศาสตร์เป็นต้นในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ในการต่อสู้กับวิญญาณความยากจนต่างๆพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกจอกทุกแกในโลกนี้ไปถึงทุกชนเผ่าถึงเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันเชื่อว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศไปนั้นเป็นจริงแล้วบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อการเผยแผ่ธรรมนูญที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในเวลานี้พวกขน้อยอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในแขวงอื่นๆที่ยังมารซาตานผีปีศาจให้ขัดขวงอยู่จึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานหรือข่มเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยโมทนาย่อมยอสรรเสริญพระเจ้าเพราะองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดสมควรแล้วที่พวกลูกนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่พระเจ้าจะเตรียมโอกาสเวลาให้พวกขน้อยเป็นข้ารับใช้ของพระองค์ได้มาที่นี่มาศึกษาพระวจนะของพระองค์ได้เรียนรู้ถึงข้าวประเสริฐเรื่องความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพวกขน้อยเชื่อและไว้วางใจพวกขน้อยมีความมั่นใจว่าพวกขน้อยได้เป็นคนชอบธรรมพวกขน้อยไปที่ใดไสยศาสนาจะเป็นของพวกขน้อยพวกขน้อยจะนำเอาข้าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์และความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี้ไปถึงทุกที่ทุกบ้านทุกของเขตในประเทศลาวและทั่วโลกด้วยเชื่อว่าทุกคนได้รับยินได้ฟังแล้วจะได้รับความพ้นนี้พระเจ้าพระบิดาพวกขน้อยจึงมอบพวกขน้อยผู้รับใช้ทุกคนจะออกไปเฮ็ดเวียกทำงานในชั่วโมงต่อไปเวลาต่อไปขอให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อยู่ในปกป้องคุ้มครองของพระองค์ตลอดเวลาจึงอธิษฐานอ้อนวอนมอบทุกสิ่งอย่างนี้ไว้ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับเราจะพบกันมื้ออื่นอีกเนาะให้พระคุณความหักของเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์สำแดงในชีวิตของทุกๆคนในวันนี้